สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไปโรงพักจะแจ้งความเจอชายใครตำรวจนอนอยู่บนพื้นตื่นมางัวเงียพูดไม่รู้เรื่องกลายเป็นคลิปโด่งดังไปเลยจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจอย่าหาทำได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งพูดกับชายรายหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้นโดยใช้คนดังกล่าวแต่งกายครึ่งท่อนคล้ายตำรวจในคลิปมีข้อความขึ้นกำกับไว้ว่าไปแจ้งความที่โรงพักแต่กลับเจอเหตุการณ์แบบนี้จะให้ประชาชนไปพึ่งใครได้บ้างและจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนดังกล่าวพยายามพูดว่าคุณตำรวจคะแจ้งความหน่อยค่ะหลายครั้งแต่ชายที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งนอนอยู่บนพื้นอยู่เพียงลำพังได้พูดจาอ้อแอฟังแทบไม่รู้เรื่องจากนั้นก็มีเสียงชายที่คาดว่ามากับหญิงสาวพูดขึ้นมาว่าปะไม่ได้เรื่องก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางกลับและคลิปได้ถูกตัดไปทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากมายหลายรายพิมพ์ข้อความแซวเจ้าของคลิปว่าเวลาพักผ่อนไม่น่าไปรบกวนชายคนดังกล่าวเลยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ